กินหมาล่าบนเครื่องหมาล่าฮอตพอตเป็นยังไงปึ้มปึ้มต้องเมื่อกี้นี้ fast track ใช้ได้นะครับสำหรับ business class first class อะไรเงี้ยนะฮะเชฟอยากช้อปปิ้งนะฮะนี่เวลา1ชั่วโมงช้อปปิ้งครับเดี๋ยวเรา business นะครับก็จะได้เข้าก่อนคนอื่นด้วยนะครับตรงนี้เลยแคบใช่ไหมเพราะมันบีบนะข้าวนี่เป็นเม็ดๆเลยเป็นข้าวกล้องนี่มันอาหารเพื่อสุขภาพมากเลยเนี่ยสุดยอดเจออาหารฮ่องกงออริจินัลหน่อยหืมเอ๊ะเอาอย่างนี้มีหมูกรอบด้วยหืมคือทุกอย่างโอเคหมดเลยนะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจเลยไม่ใช่น้อยกับฮ่องกงแอร์ไลน์นะครับผมสวัสดีครับเจแปนมาเซมาแล้วครับคุณผู้ชมเย่พบเราสองคนนะครับผมตอนนี้อยู่ที่สนามบินนาริตะกันครับผมด้านหลังเลยนี่ตอนนี้อยู่ในอาคารหนึ่งนะครับรอบนี้แหละฮะเราจะบินกลับไทยนะครับผมเย่เราก็เลยรีวิวนะครับเพราะสายการบินเนี่ยไม่เคยรีวิวมาฝากเพื่อนๆกันกับฮ่องกงแอร์ไลน์ครับผมใช่แล้วแล้วรอบนี้เราจะนั่งเป็นแบบ business นะคะใช่เพื่อนๆได้ดูว่าแบบbusiness ของฮ่องกงแอร์ไลน์อย่างเงี้ยเป็นยังไงแล้วก็ของเราเนี่ยบินจากญี่ปุ่นกลับไทยจากโตเกียวเนาะใช่แล้วทีนี้เราก็จะต้องไปเรื่องการติดไฟไปอยู่ที่ฮ่องกงก่อนตอนนี้เราอยู่ที่เทอร์มินอล1นะครับแล้วก็เคาน์เตอร์เช็คอินของฮ่องกงแอร์ไลน์เนี่ยจะอยู่ที่เคาน์เตอร์ E นะครับอยู่ด้านหลังของเราข้างหลังนี่คือ C แล้วเดี๋ยวต่อไปเป็น D แล้วก็เป็น E นะครับก็วันนี้เราเอากระเป๋ามาเยอะมากดูว้าวนี่กระเป๋าไม่ว่า3ใบ3ใบเลยน้ำหนักกระเป๋ามันเยอะเยอะเออเอากลับไปเลยเอากลับไปเลยใช่ไหมมีอะไรในห้องเอากลับไปให้หมด Business Class ของฮ่องกงแอร์ไลน์เนี่ยเขาจะให้คนนึงนะฮะ2ใบน้ำหนักรวมกันไม่เกิน40กิโลโหเยอะมากแล้วก็ขึ้นเครื่องได้อีก7กิโลได้2ใบเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปซื้อของแล้วเอาขึ้นอีกเยอะๆได้ซื้อของเยอะๆแล้วก็ซื้อกระเป๋าอีกใบนึงเออใช่ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับครับเดี๋ยวลองดูแล้วกันว่ารีวิวเป็นยังไงนะครับแต่ว่าที่แน่นอนฮะก่อนการเดินทางทุกครั้งอย่าฝากเพื่อนๆนะครับอย่าลืมทำประกันภัยการเดินทางด้วยนะครับใช่แล้วอันนี้สำคัญมากยิ่งพวกเราแบบมีกระเป๋าเดินทางเยอะๆแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่ากระเป๋าเดินทางเราพังเสียหายเนี่ยก็คือครอบคลุมคุ้มครองได้ด้วยเหมือนกันถูกต้องแล้วเพราะว่าอย่างของเราเนี่ยฮะมารอบนี้เนี่ยเราก็ทำประกันภัยการเดินทางของกรุงไทยพาณิชย์ประกันภัยประกันภัยการเดินทาง i insure นั่นเองนะครับเรียกว่าคุ้มครองหมดเลยกระเป๋าไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าหายกระเป๋าชำรุดกระเป๋าดีเลย์นะฮะได้หมดเลยแล้วก็ไฟดีเลย์ด้วยครับไฟยกเลิกนะฮะเพราะจริงๆก่อนเรามาเมื่อคืนเนี่ยหิมะตกโตเกียวครับไฟแคนเซิลเยอะมากเลยถ้าเกิดมันเกิดการดีเลย์จากการยกเลิกของไฟเนี่ยมันก็คุ้มครองด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็เลยไม่อยากจะให้เพื่อนๆพลาดกันโดยเฉพาะของคนที่ต่อเครื่องนะครับเพราะว่าการต่อเครื่องเนี่ยมันมีโอกาสที่จะแบบคาดเครื่องสูงใช่แล้วนะครับก็คือคุ้มครองด้วยเหมือนกันจริงดีมากเพราะว่าเราเป็นไฟที่แบบต้องต่อเครื่องใช่ใช่ใช่ยังไงลองดูแล้วกันนะครับผมใครสนใจก็กดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับโอเคตอนนี้เราเข้าไปเช็คอินกันก่อนฮ่องกงแอร์ไลน์รออยู่มาถึงแถวนะฮะก็จะมีอีโคโนมี่นะครับแล้วก็คนที่อินเทอร์เน็ตเช็คอินมาแล้วก็คือเข้าหันนี้ได้เลยนะครับในฮ่องกงแอร์ไลน์คนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะฮะวันนี้ชิวๆนะครับแล้วจะมีเคาน์เตอร์บิสเนสคลาสอยู่ตรงนี้นะครับโอเคแล้วก็เนื่องจากว่าเป็นไฟท์เราต้องเปลี่ยนที่ฮ่องกงใช่ไหมเขาก็เลยให้บอร์ดดิ้งพาสมา2ใบเลยที่นี่นะครับนี่มาพร้อมกันเลยใช่ครับก็จะบอกแล้วว่าอันนี้ให้ไปนี่ก่อนนะคะอืมใช่บอกมาแล้วเขาก็ถามว่าต้องการแมปหรือเปล่าเออทำไมมันอาจจะเดินยากหน่อยเราต้องการอยู่แล้วเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ย business class เราสามารถใช้เลาส์ที่สนามบินนาริตะได้นี่นะฮะก็คือมันอยู่ใกล้ๆเกตเลยครับตรง15 16 17นี่แหละเลาส์จะเป็นของนาริตะ Premier Lounge นะฮะเขาจะให้ตั๋วมาอีกใบนึงเป็น Lounge Invitation นะครับสามารถเอาไปใช้ได้เลยนะครับกับ Boarding Pass นะครับโอเคเรียบร้อยประมาณนี้เราเช็คอินเรียบร้อยเดี๋ยวเข้าไปตรวจกระเป๋ากันแล้วเข้าไปด้านในกันนะครับตอนนี้เหลือเวลาอีกไม่ถึงประมาณ2ชั่วโมงพอดีนะฮะไฟของเราจะออกเดินทางตอน 3:30 นได้ทันสบายเหลือเฟือครับเรามาถึงทางเข้าที่ตรวจกระเป๋าแล้วนะครับแถวธรรมดามีคนพอสมควรแต่ว่าเห็นข้างๆมันมี Sky Team Fast Track นะครับ Sky Priority สำหรับ First Class Business Class อะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็มีหลากหลายสายการบินที่มันมีป้ายอยู่นะครับแล้วเห็นเขียนว่า We Also Welcome มีสายการบินฮ่องกงแอร์ไลน์ด้วยก็เดี๋ยวจะไปถามครับว่า Business Class ของฮ่องกงแอร์ไลน์ของเราเนี่ยมันใช้ตรงนี้ได้หรือเปล่าเพราะมันไม่มีคนเลยมันเร็วมากนะ Fast Track
เดี๋ยวลองดูเดี๋ยวเข้าไปข้างในเลยเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังว่าได้หรือเปล่านะฮะคุณผู้ชมครับช่องเมื่อกี้นี้ Fast Track ใช้ได้นะครับสำหรับ Business Class First Class อะไรเงี้ยนะฮะก็เรียกว่าไม่มีคิวเลยนะครับทำให้เราผ่านด่านเร็วมากผ่านด่านตัวกระเป๋ามาก็จะเจอตม.นะครับตม.นี้ก็จะเป็นระบบคอมพิวเตอร์แล้วสุดยอดก็คือแบบผ่านเครื่องได้เลยไม่ต้องเจอพนักงานนะครับก็เรียกว่า10นาทีไม่ถึงเลยนะฮะผ่านทั้งตรวจกระเป๋าแล้วก็ตม.เข้าอยู่ด้านไหนเรียบร้อยเกตเราอยู่ฝั่งตรงข้ามนะฮะแต่เรามาฝั่งนี้ก่อนเพราะว่าเชฟอยากช้อปปิ้งนะฮะนี่เวลา1ชั่วโมงเวลา1ชั่วโมงช้อปปิ้งก็คือถ้าเกิดช้อปปิ้งหมดก็เราไม่ต้องเข้าแล้วเข้าไปดื่มน้ำพอมีตั้งใจจะไปกินข้าวที่เล้าเหรอไม่รู้อยากไปรู้ว่ามีข้าวกินหรือเปล่าเริ่มหิวแล้วเหมือนกันเที่ยงไงโอเคเดี๋ยวเดินแป๊บนึงไม่เป็นไรไปนั่งแป๊บนึงก็ได้นานๆก็ได้เดี๋ยวนี้คือของช็อปเยอะมากนะฮะเพื่อนๆนี่โอ้โหมีร้านค้าหลากหลายแบบหลากหลายสไตล์นะฮะโอ้ไม่ได้มานาริตะแบบหลายปีแล้วอ่ะปกติจะบินแต่ฮานิดะนะฮะเชฟเจออะไรครับเชฟเจอมองชี้ชี้มองชี้ชี้มีแบบสตรอเบอรี่ด้วยญี่ปุ่นมากสตรอเบอรี่เฮ้ยน่ารักแน่โดเรมอนก็มีชินจังก็มาอ้าวนี่เชฟดิครับโอ้โหมาด้วยนี่ซื้อมาซื้อถุงด้วยน่ารักมากฮะเต็มถุงเลยครับของฝากโอ้โหจะเอาไปใช้ได้ใช่เพราะว่าตรงนี้แบบดูแล้วว่าตูดมันแบบว่างอืมตูดกว้างนะบางทีถ้ามันไม่ว่างเมื่อตอนมันก็จะใส่ของน้อยอันนี้สบายสบายเผื่อไปช้อปปิ้งซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะเอามาใช้ได้ดีมาก reuse นะฮะต้องแบบนี้มีเหตุผลเสมอเวลาเราซื้อของอะไรใช่จัดไปถุง700เยนใช่ใช่เราเดินจากตรงนี้กันมีคนมาช้อปปิ้งเยอะมากนะฮะในช่วงยามบ่ายนะฮะของวันนี้วันพุธนะเออเอ้ยวันอังคารวันอังคารวันอังคารเริ่มงงนะนี่ถ้าเกิดเรากลับไทยบ่อยนี่เราต้องซื้อของบ่อยมากเลยนะจริงๆอันตรายมากอันตรายมากแล้วแบบเนี่ยเดินผ่านมันต้องมีแบบเฮ้ยอันนั้นอันนี้อะไรใช่ครับแล้วก็มีของเล่นด้วยถึงแล้วนะครับผมหน้าเกต15 16เลยนะครับก็จะเจอนาริตะพรีเมียร์ลาวนจ์นะฮะนี่เข้าไปใช้บริการได้เลยนะครับตรงโซนนี้ขึ้นลิฟต์ตรงนี้เลยนะฮะชั้น4นะครับผมนาริตะลาวนจ์แล้วเดี๋ยวเราเอาวอลเชอร์เราไปโชว์ให้กับพนักงานกันนะครับไปกันครับโอ้ลาวนจ์ใหญ่นะเนี่ยดูดีมากว้าวพอเข้ามาก็เจอโซนญี่ปุ่นเลยนะครับนี่ให้ถ่ายรูปเล่นตรงนี้ได้นะฮะลาวนจ์ดูดีมากแล้วก็ใหญ่มากนะครับเพื่อนๆมีโซนด้านในแล้วก็เป็นเด็กชมวิวได้ด้วยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นลายอาหารกันนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปหาที่นั่งกันดีกว่านี่อาหารก็จะมีแบบพวกของทานเล่นอะไรเงี้ยนะครับมากมายแล้วก็จะเห็นวิวด้านนอกด้วยนะครับนี่คือสเปซด้านในที่นี่นะครับมาดูเครื่องชงกาแฟเท่มากโอ้เครื่องชงกาแฟอย่างเท่เลยครับคุณผู้ชมครับนี่เป็นยังไงฮะฝั่งซ้ายคือกาแฟธรรมดาฝั่งขวาคือใส่นมโอเคไปครับเราเอาแบบใส่นมแล้วก็หยิบแก้วมาก่อนนะครับคุณผู้ชมครับเอ็มกดคาปูชิโน่แล้วมันปูดเรามาเลยฮะโอ้โหเครื่องนี่คือสั่นคือ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 โอ้มาแล้วเสร็จแล้วโอเคเอาเขาต้องมีฟองนมทั้งหมดนะครับปูชิโน่มันไม่มีฟองนิดหน่อยนิดหน่อยอ่ะนะเรียบร้อยต่อไปกาแฟเย็นครับเขาให้ใส่น้ำแข็งมาก่อนแล้วเราก็เลือกเป็นไอซ์แล้วก็วางไว้ปุ๊บนะฮะแล้วเราก็เลือกคาเฟ่ลาเต้ใช่ไหมถูกแล้วกาแฟมาเรียบร้อยมันกระเด็นจังกระเด็นมากเลยโอ้ดูดีเนี่ยเยี่ยมมากมาแล้วนอกจากนี้เองเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็มีมากมายนะฮะคุณผู้ชมมาเรียบร้อยนะฮะอาหารมื้อรองท้องนะครับก่อนขึ้นเครื่องก็จะจัดเบาๆนะฮะเพื่อสุขภาพนิดนึงนะครับนี่แล้วก็วิวด้านหลังนี่คือแบบโหเป็นไงฮะเห็นเครื่องบินด้านนอกด้วยนะครับใครสนใจก็มาใช้บริการที่ Lounge นี้ได้นะครับไปครับแถวเรา Business นะครับก็จะได้เข้าก่อนคนอื่นด้วยนะครับตรงนี้เลยเข้าเกตเรียบร้อยนะฮะซ้าย Business นะฮะขวา Economy นะครับก็ไปทางซ้ายครับผมไปเย้อันนี้เลยคน17นะครับนี่ที่นั่ง
ก็จะเป็นแบบนี้นะครับโอเคก็จะเป็นข้อของเรานะฮะเจอนะข้อของ M นะครับอยู่คนละข้อเชฟเก็บกระเป๋าเสร็จด้านบนเรียบร้อยนะฮะเรามาดูเก้าอี้กันแดงแป๊ดเหมือนพรมสีที่ชอบเลยนะฮะนี่แล้วก็จะมีแบบน้ำดื่มมาให้น้ำปลาหรืออะไรซ่อมนี้ด้วยนี่อ๋อนี่มันเอาขึ้นเราลงได้เหรอติดได้แล้วก็ผ้าห่มให้เรียบร้อยข้างหน้าเราก็จะมีจอมาให้นะฮะแล้วก็ที่วางขาแบบข้างบนแล้วก็ข้างล่างนี่ก็จะเป็นโต๊ะนี่เป็นไงก็จะมีโต๊ะตรงนี้นะครับโอเคแขวนสูตรตรงนี้ได้นะครับแคบใช่ไหมเพราะมันบีบนะแต่ว่าแต่ไฟมันไม่ได้ไฟยาวไงเราไปแค่ฮ่องกงนะแต่ไม่กลับกรุงเทพแต่มันแค่จะบอกว่ามันแค่เขาก็เลยแบบไม่ได้ใหญ่มากนะเครื่องที่นั่งก็จะแบบเล็กๆนิดนึงแต่ก็จะเป็นข้อแล้วมาดูทางขวากันนะฮะก็จะมีอันนี้เป็นไฟนะครับคู่มือต่างๆมีโต๊ะตรงนี้ให้นะฮะแล้วก็เป็นตรงโซนปรับเก้าอี้นะฮะตรงนี้สามารถปรับเก้าอี้ได้แล้วก็จะมีรีโมทคอนโทรลได้นะครับแป๊บหนึ่งนะฮะเขาก็จะมาเสิร์ฟเป็นเวลคัมดริงก์นะครับเป็นแอปเปิลจูซนะฮะน้ำแอปเปิลนะครับมาเชียสนี่ดื่มได้ครับตรงนี้นะฮะก็จะมีปลั๊กไฟให้ด้วยนะฮะเสียบได้นะครับผมที่นั่นนะฮะริมหน้าต่างก็จะเป็นที่นั่งที่เดียวนะครับแล้วก็ตรงกลางก็จะเป็นคู่นะครับแต่ถ้าเกิดคนที่มานั่งอยู่คู่ก็คือต้องนั่งตรงนี้จะได้นั่งคู่กันคุยกันได้นะครับแต่ถ้าเกิดนั่งริมหน้าต่างก็คือจะต้องนั่งไม่คนนึงอยู่หน้าคนนึงก็อยู่ข้างหลังนะครับโอเคเดี๋ยวเครื่องกำลังจะเทคออฟในอีกไม่กี่อึดใจกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมารอดูกันว่าบนเครื่องนะฮะของฮ่องกงแอร์ไลน์ไฟลท์จากนาริตะไปลงที่สนามบินฮ่องกงเนี่ยเขาจะเสิร์ฟอะไรให้เราทานบ้างเพราะเมื่อกี้นี้มีเวลคัมดริงก์ไปแล้วนะฮะน้ำแอปเปิลก็โอเคตามมาตรฐานนะครับแต่พูดตรงสู้น้ำอัญชันกันในไทยไม่ได้ยังติดตาตรึงใจมากอร่อยเดี๋ยวรอดูกันว่าจะมีอะไรให้เราได้เซอร์ไพรส์หลังจากนี้กันนะครับเดี๋ยวรอเทคออฟกันเมื่อกี้พูดถึงเรื่องเซอร์ไพรส์นะฮะก่อนที่จะเทคออฟเชฟขอเล่านิดนึงจะบอกว่าเราดูเรื่องเซอร์ไพรส์ใช่ใช่เจอแล้วก็คือคนด้านริมซ้ายของเอ็มเขานั่งสลับกันหมดเลยสามคนเขาดูงงๆอะไรเงี้ยแล้วตอนที่เขาเอากระเป๋าขึ้นไปเก็บกระเป๋าเขาหนักมากแล้วเขาก็ทำล่วงลงมาเกือบฟาดหัวคนนั่งข้างหลังเอ็มแล้วเขาก็มองกันเสียงดังมากแต่ทุกคนก็คุยกันแบบไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่ามีใครบาดเจ็บเรานี่หวาดเสียวเลยเซอร์ไพรส์มากถ้ารถโดนหัวเราทำยังไงสีสันก่อนเทคออฟด้วยความที่คนจีนเขาจะแบบเสียงดังเวลาคุยกันแล้วก็นึกว่าเขาจะทะเลาะกันเอาแต่เอาไม่ได้ทะเลาะกันก็คุยกันปกติใช่ๆโดยเฉพาะคนฮ่องกงเป็นอย่างนี้แหละปกติถ้าจีนอะไรเงี้ยก็จะเสียงดังใช่ครับผมจัดไปครับเดี๋ยวเรารอเทคออฟกันเริ่มขึ้นมาแล้วได้เวลาเชฟเอียงเตียงนอนไป let's go นี่นะฮะเบาะก็จะเอียงได้นะครับรวมไปถึงขาก็จะเอียงได้เหมือนกันที่จริงสามารถนอนแบนราบได้มีที่วางขาตรงนั้นเรียบร้อยแล้วนะครับถอดรองเท้าได้ผมถอดเต็มเลยอันนี้ให้ดูเท้าคนละข้างอู้ขึ้นเครื่องปุ๊บเขาถอดเลยวันนี้เขาบอกว่ามี turbulence นะครับก็คือจะมีสั่นๆนิดหน่อยแต่เขายังเสิร์ฟน้ำให้เราอยู่นี่เพิ่งสังเกตนะครับว่านี่เขาใส่มะนาวมาเยอะมากเลยครับคุณผู้ชมเราเลือกเป็นเมนูปลาเขาบอกมันจะเป็นสไตล์แบบอิตาลีนะฮะก็ไปดูเหมือนกันว่าเป็นยังไงมันคือปลาเหมือนกับมันทอดไข่นะฮะแล้วก็จะมีข้าวมีอะไรอย่างนี้ด้วยแล้วก็เสิร์ฟมาพร้อมน้ำเปล่าแล้วก็องุ่นแล้วเดี๋ยวเขาน่าจะเอาขนมปังมาให้ตรงนี้นะครับแล้วมีช็อกโกแลตให้หนึ่งอันด้วยนะฮะมีดซ่อมเนี่ยก็คือจะไม่ใช่พลาสติกนะครับจะอยู่ในซองก็จะเป็นแบบมีดซ่อมสีเงินนะครับไปครับลองกินดูแต่ก่อนจะกินนะฮะเราต้องแกะช้อนซ่อมมีดก่อนลายฮ่องกงแอร์ไลน์ด้วยนี่เป็นช้อนยี่ห้อเขาเลยครับผ้าไว้ลองเรากันเปื้อนได้นะครับโอเคไปลองตักแล้วกินได้เหมือนมันเป็นข้าวผัดเลยนะเนี่ยดูดีเชียวข้าวนี่เป็นเม็ดๆเลยเป็นข้าวกล้องนี่มันอาหารเพื่อสุขภาพมากเลยเนี่ยสุดยอดปลาเนื้อดีมากครับนุ่มๆเลยโอเคนะไม่แย่เลยรสชาติมันอาจจะจืดไปหน่อยนะแต่ว่าปลาเนี่ยก็คือมีความสดนุ่มใช้ได้เลยนะครับดูเรียกเชฟร้อนร้อนร้อนจี๋เลยนะครับปลามื้อนี้อิ่มๆจุบๆไฟใน4ชั่วโมงกินข้าวอิ่มไป5ชั่วโมงท
ขนมปังมีเลือก3อย่างนะครับของจักรเป็นเลือกขนมปังกระเทียมนี่ไม่เคยเห็นสายการบินไหนเสิร์ฟขนมปังกระเทียมบนเครื่องเลยลองหน่อยกรอบเลยแล้วก็ถ้าเกิดเนยไม่พอมีเนยให้อีกอุ๊ยโอ้จิ้มได้เลยนะเนี่ยใช่ได้ออกมาแล้วนะครับยังไม่ถึงกรุงเทพนะครับคุณผู้ชมนี่เราอยู่ที่ฮ่องกงเราจะมาเปลี่ยนเครื่องนะฮะที่ฮ่องกงประมาณ3ชั่วโมงที่เราจะต้องรอที่สนามบินแห่งนี้นะครับโอเคเราออกไปข้างนอกกันออกไปจากเครื่องพอเราเดินออกมานะฮะเราก็ตามป้าย transfer อย่างเดียวเลยนะครับtransfer ท่องไว้ transfer ท่องไว้เลยพอแล้วไม่ต้องท่องแล้ว เดี๋ยวลืมไงว่าเราเดินไปไหนเวลาเดินไปนานๆน่ะแล้วเอ็มเคยเป็นป่ะอยู่ๆเราก็มานึกออกเอ้ยเราเดินไปไหนอยู่ก็ลืมเหรอจะเป็นบ่อยมากถ้าเกิดเราเดินนานเนี่ยนะสักพักนึงก็จะลืมแปลว่าเราไม่มีสมาธิใช่แล้วเพราะโมน่ะคิดเรื่องอื่นอยู่ทั้งเองนะครับโหเนี่ยเราต้องนั่งรถไปอีกเทอร์มินอลนึงมั้งเนี่ยใช่มั้ยว้าวเราไม่ทันขบวนเมื่อกี้รอขบวนต่อไปอีก2นาทีนะฮะโอ้มันมาถี่มากเลยนะฮะแล้วก็มันมี2ป้ายอ่ะป้ายแรกคือ Transfer Desk W1 อีกป้ายนึงคือ Transfer Desk E1 E2 แล้วก็ Mainland แล้วก็เข้าประเทศฮ่องกงนะฮะเราไปไหนดีล่ะแอบอยากจะบอกว่ารถไฟอันนี้มันเร็วมากเหมือนกันนะเนี่ยแอบซิ่งนะครับแล้วก็สั่นเดี๋ยวเราจะลงป้ายแรกกันเดี๋ยวมันอยู่1 Transfer Desk นะครับเรียกว่าเมื่อกี้โบ๊ะบะมากนะฮะลงรถไฟไปป้ายแรกลงไปบันไดเลื่อนไม่เปิด ก็เลยรีบขึ้นมาแล้วเราก็เลยนั่งตรงมาสถานีสุดท้ายนะครับเป็นจุดศูนย์รวมคิดว่าน่าจะ Transfer จากจุดนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นรอบกลางคืนแล้วอ่ะคนไม่เยอะเขาเลยน่าจะเปิดแค่จุดเดียวจุดแรกนะครับเราเข้ามาในเกตแล้วนะครับโซนดูตี้ฟรีสวีทดรีมเมื่อกี้ก็คือผ่านทรานสเฟอร์มาแค่ตรวจกระเป๋าอีกหนึ่งรอบแค่นั้นเองนะฮะแล้วก็ผ่านพ้นมาเรียบร้อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะรอเดินเล่นในบริเวณนี้ได้เพราะว่าฮ่องกงเนี่ยใหญ่มากในสนามบินก็ช้อปปิ้งไม่รู้จบนะครับแล้วก็จะหาอะไรกินซะหน่อยรองท้องเพราะตอนนี้มันก็2:21แล้วลดละ1ชั่วโมงเออแต่เดี๋ยวไทยก็ลดอีก1ชั่วโมงเชฟจะรีบไปดิสนีย์ก่อนเดี๋ยวร้านมันปิดน่าจะใกล้ปิดแล้วเดี๋ยวเริ่มไปดูกันดีกว่านะครับแล้วเดี๋ยวเรารอดูก่อนถ้าเกิดมีเวลาอาจจะเข้าเลาส์เดี๋ยวขอดูอีกทีหนึ่งนะครับขอแสดงความยินดีกับเชฟเอมมี่ด้วยนะครับที่ร้านฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ยังเปิดอยู่นะครับโผล่มาอุ้ยแถมมันมีคอลเลคชันดัฟฟี่ด้วยอันนี้เป็นฤดูหนาวนี่นาใช่มั้ยเออน่ารักจังเลยมีแก้วด้วยนะครับโอเคเราจะดูแค่นี้พอสำหรับดิสนีย์เพื่อนๆไปติดตามรีวิวสายการบินกันต่อนะครับเราไม่ถึงเลาส์นะฮะเสร็จร้านอาหารฮ่องกงก่อนนะครับมาถึงแล้วแบบเลาส์ไม่ได้มีอาหารฮ่องกงแบบออริจินอลใช่ไหมร้านข้างนอกมันดูน่ากินมากเนี่ยผักคะน้าเนี่ยกรอบเออบะหมี่อะไรเงี้ยเนี่ยโอ้มันมีข้าวหน้าเป็ดย่างด้วยนะครับเนี่ยแล้วก็มีแบบบะหมี่กับเกี๊ยวลูกใหญ่ๆมันต้องอย่างนี้นี่ฮ่องกงเนี่ยให้ถึงใจหน่อยนะมีโจ๊กด้วยนะครับโอ้โหแน่นๆเลยไปเดี๋ยวกินตรงนี้ก่อนแล้วกันเอาเลาช์ไว้นั่งดื่มน้ำแฮปปี้มากลืมเลาช์ไปแล้วไม่ต้องครับเจออาหารฮ่องกงออริจินอลหน่อยหืมเอ้ยเอาอย่างนี้นี่มันก๋วยเตี๋ยวหล่อนี่โอ้โหมาเชฟก็มามีหมูกรอบด้วยหืมอ้วนๆเลยนะครับเชฟอ่ะเดี๋ยวเรากินกันก่อนนะครับถ้าเวลาไม่มีแล้วอาจจะไม่ได้เข้าเราละเรามีอาหารครบแล้วนะครับรวมไปถึงกระป๋องโค้กนี่น่ารักมากเลยเพื่อนมันดูแบบอลังการมากนี่แดงทองแดงทองตุ๊ดจีนพอดีโอ้โหอะไรมันจะอย่างนี้สุดยอดโอเคกินอิ่มน้ำสำราญนะฮะเราก็มาดูกันหน่อยเพราะว่าเราไม่รู้เกตนะครับเราก็ต้องมาดูที่สนามบินนะฮะเพราะว่าเป็นไฟท์ที่มันต่อเครื่องก็คือของเราเป็นไฟท์ HK779ใช่ไหมฮะ779อ้าวอันนี้HX779เวลา 4:55 นาทีนะครับแบงคอกนะครับเชฟกับกรุงเทพแล้วนะครับตอนนี้อุณหภูมิที่ฮ่องกงเขาบอก20องศาของกรุงเทพนี่คือ30กว่าองศาเดี๋ยวถอดทีละชิ้นเดี๋ยวจะไปถอดฮีเตอร์หน่อยสุดท้ายเราไม่ได้ไปเลาแล้วล่ะครับเดี๋ยวเราไปเกตเลยโอเคไม่เป็นไรก็เพราะเราอิ่มน้ำสำราญกินไม่หมดด้วยอยากจะบอกอิ่มแล้วกำลังจะไปที่เกต207กันนะครับซึ่งมันไกลมากเลยเราเลยต้องมานั่งรถอันนี้ไปรถไฟอีกแล้วนะครับปูนนะฮะนี่สนุกจังเลยครับเชฟจะมักไหลมาตรงนี้มันไม่มีใครเลยร้านก็ปิดหมดแล้วเพราะมันเริ่มดึกแล้วนะครับตอนนี้ตรงนี้ยังมีมีเหรอโอ้ลีเลโหนี่คือมันน่าจะเป็นสุดงวงมาฝั่งนี้เลยนะใช่200กว่านี่คือไกลมากนะฮะสุดยอดเลยนะครับนี่เขาน่าจะเริ่มบอดดิ้งแล้วไม่เป็นไรเราเข้าห้องน้ำถอดเสื้อก่อนดีกว่าเริ่มร้อนที่เทคมันจัดนี่เขาเข้าแถวกันแล้วนะครับ
เดี๋ยวเราไปเข้าแถวด้วยนะฮะ business ก็น่าจะมีแถวที่อยู่หน้าๆ นะครับเดี๋ยวไปเดินดูกันแถว business คนไม่มีเลยเชฟเอมี่เย้ perfect yeah เดี๋ยวจะเปิดแล้วอีกแป๊บเดียวนะฮะโอเคHello. Yes. 15F. Yeah. Hello. Thank you. ที่นั่งแบบเดียวกันเลยอ่ะเหมือนเดิมเป๊ะแต่เครื่องใหม่กว่านะฮะเครื่องจากฮ่องกงไปกรุงเทพนะครับเฮ้ยดูใหม่กว่าเยอะเลยเครื่องที่นั่งก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่ตรงกลางก็จะเป็น2นะฮะด้านข้างจะเป็น1นะครับแต่ว่าเมื่อกี้ลืมบอกไปไฟท์จากโตเกียวมาฮ่องกงเนี่ยมันเปิดจอไม่ได้นะครับหรือใช้อะไรไม่ได้เลยแต่ว่าที่เนี่ยรอบนี้น่าจะใช้ได้เพราะจอมเปิดอยู่นะครับแล้วก็พวกสเปซอะไรก็คือเท่าเดิมกับที่เรานั่งมาเมื่อกี้นี้เลยเป๊ะนะฮะแผงควบคุมเก้าอี้เหมือนกันเออแล้วก็ไฟท์เมื่อกี้นี้มันขึ้นสีแดงตรงปลั๊กแปลว่าใช้ไม่ได้อันนี้น่าจะใช้ได้เพราะมันสีเขียวนะครับไฟนี้นะครับก็จะใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงนะฮะจากฮ่องกงถึงกรุงเทพนะครับก็ตามกำหนดการนะฮะบินคือ4ทุ่ม55จะถึงกรุงเทพนะฮะตอนเที่ยงคืน45นาทีนะครับเกือบ3ชั่วโมงนะครับเสริมอีกเรื่องนึงนะฮะถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของฮ่องกงแอร์ไลน์นะฮะก็คือความคึกคักนะครับสังเกตว่าไฟจากโตเกียวมาฮ่องกงก็ถือว่าคึกคักในระดับหนึ่งแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นไฟท์ที่เริ่มต้นจากฮ่องกงไปที่อื่นแล้วรู้สึกว่าความคึกคักมันทวีคูณไปอีก3เท่านะฮะคึกคืนมากก็เอาเป็นว่าถ้าเกิดบรรยากาศที่แบบให้อบอุ่นเหมือนกับคนฮ่องกงอยู่บ้านเยี่ยมเป็นแบบแฟมิลี่นะครับก็ถือได้บรรยากาศอีกแบบหนึ่งนะฮะเพราะถ้าเกิดเราเคยขึ้นของ ANA นะทุกอย่างมันเงียบกริบมากทุกคนนิ่งมากอันนั้นคือจะเป็นวัฒนธรรมสไตล์ญี่ปุ่นแค่แบบเราหายใจแรงหรือเราไออะไรเงี้ยก็คือทุกคนก็จะแบบมองแอมนี่การไอการจะแอมใส่กันเป็นปกติเออก็แบบแตกต่างกันมากนะคะก็ถือว่าเป็นเสน่ห์แล้วกันนะฮะแต่ที่แน่ๆเมื่อกี้เป็ดย่างอร่อยมากแทบจะอ้วกมาเลยเพราะกินเยอะไปหน่อยเลี่ยนพอกินไปเยอะเริ่มเลี่ยนนะก๋วยเตี๋ยวหลอดอร่อยมากจุกมากแป้งมันแบบจุกเลยแต่อร่อยถือว่าเยี่ยมมากถือว่ามาถึงฮ่องกงนะแป๊บเดียวก็ยังดีเดี๋ยวมารอดูกันว่าของไฟท์เนี่ยจากฮ่องกงไปที่กรุงเทพเนี่ยเขาจะเสิร์ฟอะไรบ้างบนเครื่องนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมไม่ต้องรีวิวรอบๆแล้วกันเพราะว่าฟังก์ชันทุกอย่างเหมือนกันหมดเพียงแต่ว่าหน้าจอใช้ได้ปลั๊กเสียบได้เออก็ถือว่าเลิศนะครับเออแต่ไม่เข้าใจนะทำไมจากโตเกียวมันใช้ไม่ได้นะเออแต่ไฟท์นี้ใช้ได้เยี่ยมเหมือนเดิมนะครับแพทเทิร์นเดิมเลยก็คือเขาจะเสิร์ฟเครื่องดื่มตามที่เรารีเควสต์ไปนะครับหลังจากก็สั่งโค้กนะแต่ที่นี่ไม่ได้ถามว่าจะเอามะนาวหรือเปล่าก็เลยกินโค้กเพียวๆนะฮะของเอ็มก็เหมือนเดิมนะครับเป็นแอปเปิลจูซน้ำแอปเปิลนะครับแล้วก็จะบอกเพื่อนๆว่าเห็นหน้าจอมันติดตอนแรกนึกว่าใช้ได้ที่จริงใช้ไม่ได้นะฮะก็คือมันก็จะติดหน้าจอนี้ตลอดเลยปิดไม่ได้ด้วยแสงก็เลยเข้าตามากคนจะนอนก็เลยไม่ได้นอนนะฮะแต่ก็คงไม่ต้องนอนหรอกมั้ง2ชั่วโมงครึ่งเองเขาบอกไปเออนิดเดียวนะโอเคเดี๋ยวรอดูอาหารกันนะครับเฮ้ยแต่ว่ามันก็เป็นข้อดีนะเอ็มก็คือการที่มีจอเนี่ยทำให้หน้าเราสว่างเฮ้ยเวลาถ่ายบนเครื่องบินเพราะตอนนี้บนเครื่องเนี่ยเขาปิดไฟหรือแค่ไฟสลัวๆสีแดงได้บนเพดานแค่นั้นเองนะครับแต่ว่ามีแสงจากจอมามันก็เลยเฮ้ยหน้าก็เลยแบบดูสว่างเลยอ่ะใช้ได้เลยนะฮะแต่คนที่จะนอนก็จะทรมานหน่อยและที่บอกคือเดี๋ยวรอดูเมนูอาหารพออะไรเพราะว่าจะสั่งมาล่าฮอตพอตไปครับผมนี่กินมาล่าบนเครื่องหลังจากอยู่ญี่ปุ่นมา 2-3 เดือนนะไม่ได้กินมาล่าเลยนี่จะได้กินมาล่ามื้อแรกบนเครื่องบินเลยก่อนถึงไทยอีกเย้แต่เขาจับมันจะเป็นแพลนเบสนะฮะก็คือเป็นมังสวิรัตนะครับทั้งหมดเลยนะฮะสมเอ็มสั่งอะไรไปนะไก่ดีซอโต้เดี๋ยวดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับโอเครอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเขาจะมาเสิร์ฟหลังจากเครื่องดื่มนะครับตอนนี้เมนูมาแล้วนะครับผมนี่จัดไปมาล่าฮอตพอตเป็นยังไงปึ้มๆนี่ไหนละฮอตพอต
เนื่องจากว่าบนเครื่องเนี่ยเขาเสิร์ฟเป็นแบบหม้อไฟไม่ได้นะฮะเขาก็เลยต้มมาแล้วนี่อันนี้จะเป็นซอสหม่าล่าแน่นอนเท่าที่ดูมานะฮะแล้วก็อันนี้เป็นพวกผักต้มต่างๆโหแล้วก็ให้ข้าวมาด้วยดูดีเดียวน่าจะเผ็ดใช้ได้แล้วเนี่ยมีแอปเปิลไทเซอร์นะฮะเป็นสแครอปอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็มีผลไม้หลากหลายชนิดนะฮะไม่ใช่แค่องุ่นเหมือนตอนไฟเมื่อกี้แล้วก็จักชอบมากขนมปังกระเทียมไฟเมื่อกี้อร่อยมากเลยเอาอีกนี่จัดไปครับมื้อนี้ของเอ็มดูน่าทานมากเลยเป็นสเต็กมันเป็นอกไก่อ่ะเขาบอกว่ามันเป็นอะไรริซอตโต้ลูกนี้ฝากของเอ็มดีกว่านะข้าวดูแบบสุขภาพมากเลยใช่เออดูดีมากเลยนะแล้วดูแบบอ่านแล้วมันไม่เลี่ยนไงที่สุดแต่จักบอกว่าอยากกินแบบเผ็ดๆเขาก็เลยจัดให้เลยจัดไปครับกินดอดแล้วครับผมมื้อนี้เริ่มหิวแล้วอิ่มน้ำสำราญเรียบร้อยรสชาติไม่เลวเลยนะครับแล้วก็แต่ว่ามันอาจจะไม่ได้เผ็ดขนาดนั้นนะมันแบบเผ็ดน้อยมากเน้นไปทางหวานนะครับแต่ว่าพี่แอร์ครูแอร์โฮสเตสก็มาถามว่าเป็นยังไงพี่รสชาติดีไหมอะไรเงี้ยดังอธิบายว่าหม่าล่าเนี่ยแปลว่าเผ็ดนะฮะแต่ว่าฮ่องกงสไตล์อาจจะเผ็ดน้อยหน่อยนั่นเองนะครับเขาเลยถามว่าจะเอาซอสพริกหรือเปล่าก็เลยบอกว่าไม่เอาแล้วจะหมดแล้วครับอย่าเลยเพราะตอนนี้อิ่มมากแล้วตอนนี้ถึงคอแล้วครับคุณผู้ชมก็เลยต้องพอกินข้าวเสร็จกินผลไม้อะไรแล้วต้องเอาโค้กมาล้างปากก่อนก็ยังอืดนี่แก้วที่สามแล้วที่เติมเอาถึงขั้นรอบนี้เติมมาจะล้นเลยตัวสั่งอีกประมาณชั่วโมงกว่าๆนะครับก็น่าจะกรุงเทพแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวกินอิ่มแล้วก็นั่งให้มันย่อยแล้วเดี๋ยวคิดว่ามันย่อยแน่ดอกที่พอเดินได้พอดีก็น่าจะกรุงเทพแล้วนะครับสุดยอดเดี๋ยวเฉยๆภาษาฮ่องกงอะไรเจ้าแจนะครับเพราะว่าขอบคุณนะครับภาษาฮ่องกงเจ้าแจถึงกรุงเทพเรียบร้อยแล้วนะครับลงมาแล้วเย้อากาศอบอ้าวแบบไม่น่าเชื่อเลยฮะคุณผู้ชมโอ้โหตอนนี้มารอรับกระเป๋าแล้วนะครับผมแวบเดียวนี่คือมารอก่อนนานมากนะฮะเพราะว่าสายพานเพิ่งหมุนนะครับน่าจะรออีกแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวเราเอากระเป๋าแล้วออกไปกันนะครับออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมใช้เวลาเร็วมากถ้าเกิดไม่นับที่ด่านสแกนพาสปอร์ตนะฮะตม.คือแบบเครื่องมันช้ามากสโลโมชั่นมากนะมีปัญหาอย่างเอ็มแบบว่าเกือบจะได้ออกไปแล้วผ่านแค่สแกนนิ้วแล้วมันก็ไม่ผ่านเหมือนกับแบบว่าเขาคิดว่าติดต่อหน้าที่แล้วกลายเป็นต้องไปต่อแถวท้ายแถวใหม่ใช่ครับเดี๋ยวหลังจากก็เปลี่ยนเครื่องมาถึงรอบนี้เราก็ผ่านโดยใช้เครื่องอัตโนมัตินะฮะสุดท้ายก็คือพอเปิดไปกล้องจะถ่ายรูปหน้าเรากล้องดันสว่างจ้าเกินไปก็เลยต้องเปลี่ยนเครื่องครับผมอันนี้เราไม่ได้รีวิวสายการบินเลยนะอันนี้มันรีวิวตม.ป่ะออกมาจากตม.ของประเทศไทยนะฮะก็นั่นแหละครับมาพูดถึงสายการบินฮ่องกงแอร์ไลน์กันบ้างดีกว่าที่เราบินรอบนี้มานะฮะคือทุกอย่างโอเคหมดเลยนะแต่ว่าเสียอย่างนึงก็คือไฟท์จากโตเกียวมาที่ฮ่องกงเนี่ยมันเครื่องค่อนข้างเก่าคือหน้าจอใช้ไม่ได้ทั้ง2ไฟท์เลยถ้าเกิดใช้ไม่ได้ก็คือเป็นหน้าจอดําเองว่าก็ดีกว่าอือๆเพราะเราก็จะได้ไม่แสบตาแต่ข้อดีก็คือตอนขากลับจากฮ่องกงบินมาไทยเนี่ยมีไฟที่สามารถเสียบปลั๊กได้แล้วก็ชาร์จมือถือได้ก็อันนี้คือโอเคที่ประทับใจก็คือแอร์โฮสเตสนะฮะดีมากดูแลเต็มที่ฮะยังมาชวนคุยมากชวนคุยทักทายอะไรเงี้ยน้ำเนิ้มเติมอะไรไหมอะไรเงี้ยครับผมด้วยความที่เอว่าไฟท์ตอนที่เรากลับมาจากฮ่องกงอ่ะคนมันน้อยหรือผู้โดยสารน้อยนั่งไม่เต็มเลยเอว่าเขาก็เลยแบบทำงานได้ทั่วถึงมากๆเลยถูกต้องถามไม่หยุดเลยนะฮะแล้วก็ที่สำคัญครับใครอยากได้ความคลื่นเครงบนเครื่องบินนะฮะก็ดีครับผมสายการบินนี้ชอบก็คือแบบได้บรรยากาศที่อบอุ่นนะฮะสายการบินญี่ปุ่นมันจะเงียบกริบนะบางทีการที่มันเงียบกริบมันก็เกรงเกรงนะมันดูเกรงเกรงนะเราจะหาวได้ไหมเราจะมีเสียงดังคุยกันได้ไหมอะไรเงี้ยอันนี้แบบพอตั้งแต่ขึ้นเครื่องบินก็เสียงดังครับผมแต่พอแบบตอนเครื่องบินเทคออฟอะไรเงี้ยก็คือทุกคนก็อยู่กับที่แหละเพราะว่ามันมีสัญญาณรัดเข็มขัดใช่ป่ะแต่พอสัญญาณรัดเข็มขัดแบบดับลงปั๊บทุกคนลุกขึ้นมาอัตโนมัติเลยถูกนะฮะก็ดูแบบรีแลกซ์ดีก็สบายๆนะฮะก็ลองดูแล้วกันนะฮะใครที่มีโอกาสนะแล้วถ้าเกิดอยากจะลองเปลี่ยนเครื่องที่ฮ่องกงนะฮะทรานสเฟอร์ที่ฮ่องกงนานหน่อยก็ได้มันจะมีแบบ10กว่าชั่วโมงก็มีไฟเหมือนกันเผื่อจะได้ออกไปเที่ยวที่ฮ่องกงเพราะว่าฮ่องกงมันฟรีวีซ่าอยู่แล้วสำหรับคนไทยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจเลยไม่ใช่น้อยกับฮ่องกงแอร์ไลน์นะครับผมแต่ว่าที่สำคัญฮะของการ
บินแบบเปลี่ยนเครื่องแบบนี้เนี่ยอย่าลืมทำประกันภัยการเดินทางอันนี้ยิ่งต้องเน้นย้ำเลยนะฮะเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะพลาดเที่ยวบินยกเลิกไฟล์ดีเลย์กระเป๋าสูญหายได้ระหว่างเปลี่ยนก็มีเหมือนกันนะฮะมีโอกาสนะเสี่ยงมากกว่าบินตรงปกติใช่เพราะฉะนั้นต้องทำมาประกันภัยการเดินทาง iInsure ของกรุงไทยพาณิชย์ประกันภัยนะครับดูรายละเอียดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะฮะทำไว้อุ่นใจกว่าแน่นอนจะได้สบายใจหายห่วงนะครับแต่ว่ายังดีนะรอบนี้ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะฮะก็กระเป๋าเราก็มาถึงดีถึงครบแต่ไฟขากลับจากกรุงเทพดีเลย์ประมาณ10-15นาทีนะครับก็แอบเสียดาย15นาทีเหมือนกันเพราะมันดึกแล้วเนี่ยนี่มันไฟแบบเที่ยงคืน45มาถึงกลายเป็นถึงตีหนึ่งนะครับผมคลิปหน้าจะมีอะไรมาฝากเพื่อนๆกันนะครับโปรดติดตาม Japan Moshe อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งสารคังกันด้วยนะครับและอย่าลืมขอขอบคุณด้วยอภิสันทนาการรถอัลพาด VIP นะฮะมาจากงวงช้างถึงที่ประตูของเรานะครับจาก FC คุณโจ้นั่นเองนะครับขอบคุณนะครับเจอใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย